จริงๆชีวิตคนเราก็เหมือนกันน่ะมันเลือกได้แหละเพียงแต่ว่าเราจะใส่ความตั้งใจลงไปกับมันแค่ไหนถ้าเราฝันอย่างเดียวแต่เราไม่ลงทุนลงแรงเลยมันก็จะไม่ได้ไปไหนไกลแต่ถ้าเกิดเราใส่เต็มที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้แหละหมอแจ็คนะครับนายแพทย์โชติเหลืองโชติศิริครับแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพญาไท2ครับตอนสมัยเรียนไม่ได้มีความคิดว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรถามตัวเองว่าเราอยากชอบอะไรก็ตอนมอต้นว่าเราชอบวาดรูปนะก็เลยรู้สึกว่าก็คงถาปัดแล้วมั้งแต่ว่าการเรียนไม่ไปด้วยกันคือด้วยคะแนนการเรียนตอนนั้นมันน้อยมากคือมันแบบไม่เอาอ่าวเลยมาจุดเปลี่ยนเลยก็คือจุดที่ไปเดินสยามแล้วก็เห็นว่ามีคนใส่ชุดหมอใส่เสื้อกาวนี่แหละสีขาวแล้วก็รู้สึกเท่อะรู้สึกว่าอยากเป็นอันนี้ละทำยังไงดีในเมื่อความสามารถเรามันแค่นี้แต่คณะที่เราอยากจะได้มันสูงเสียดฟ้าเลยก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ค่อยๆเรียนค่อยๆเลือกการเรียนมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุดท้ายก็ได้เป็นหมอจริงๆครับหมอที่เป็นโรโมเดลที่เห็นว่าเรารู้สึกว่าเรียนแล้วอยากจะไปเหมือนเขาก็คือหมอทางเดินอาหารตอนนั้นปรึกษาอาจารย์ที่เป็นคนดูแลเราว่าอาจารย์ครับผมอยากเรียนหมอทางเดินอาหารอาจารย์ว่ายังไงใจเขาก็ดูคะแนนเราดูโปรไฟล์แล้วเขาก็บอกว่าอย่างมึงนี่นะไม่ได้เรียนหรอกเพราะเกรดไม่ถึงเราก็แบบเฮ้ยอะไรอะทำไมมาดูถูกเราอะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะอยากเป็นอย่างนี้เราคงต้องพยายามอีกครั้งนึงมั้งเกรดจากแค่2นิดพอขึ้นมาปี4ผมยิงไปเลย 4.00 ต้องใช้ความสามารถต้องใช้ความพยายามความตั้งใจมากๆเลยโชคดีที่ความพยายามไม่สูญเปล่าทำได้แล้วสุดท้ายก็ได้เป็นแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมแล้วก็ได้มาต่อยอดไปทางเดินอาหารในที่สุดถ้าเราเป็นหมอนะแล้วเรากลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยหมอที่ดีคืออะไรผมว่านั่นก็คือหมอที่ดีแหละจริงๆไม่มีใครหรอกที่ดีหมด 100% ทุกคนมีดาร์กไซด์มีด้านที่ไม่ดีเสมอแหละเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงดีให้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเรามันออกมาเหนือกว่าสิ่งที่เราอยากจะทำบางครั้งผมก็เป็นนะวันหยุดโอ้โหโดนตามาแวบแรกคือรู้สึกว่าทำไมต้องโดนตามวันหยุดเราก็อยากจะพักผ่อนแต่ว่าถ้ามันเป็นความรับผิดชอบของเรามันเป็นอะไรที่เราเสียเวลาตรงนี้นิดนึงได้แต่เราเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้ผลลัพธ์ที่ออกมาคนไข้เราหายจบมันคือแฮปปี้บางทีคนไข้เข้ามาแย่มากอยู่ใน ICU เราเฝ้าอยู่หลายๆวันมาเช้ามาบ่ายมาเย็นมากลางคืนมาดูตลอดเลยสุดท้ายพอเขาหายความเหนื่อยมันก็หายไปหมอไม่ใช่พระเจ้าที่จะชี้เป็นชี้ตายว่าคนนี้ตายคนนี้ควรจะอยู่รอดหมออาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนเพื่อนคู่คิดเพราะว่าในบริบทของการรักษาเองมันไม่ใช่มีแค่โรคยาแล้วก็การรักษาแต่มันมีบริบทของความคาดหวังเรื่องของค่าใช้จ่ายมันมีปัจจัยที่เราไม่ได้มองอีกหลายๆด้านซึ่งคนไข้กับญาติอาจจะมองเห็นได้มากกว่าอย่างเช่นคนไข้เป็นกรดไหลย้อนถ้าผมพูดเหมือนกันทุกคนเลยคุณต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณต้องกินยาแบบนี้แบบนั้นถ้าไม่ดีอย่างนี้ไม่หายไม่ดีขึ้นปรากฏว่าคนไข้เป็นยามเวลาของเขาขึ้นเวรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าผมไม่คิดถึงจุดนี้ผมก็จะรักษาทุกคนเหมือนกันมันมีบริบทหลายๆอย่างอาจจะมีผลกับความคิดมีผลกับเรื่องของการดำเนินชีวิตของคนไข้ซึ่งเราก็มีหน้าที่แค่ให้ข้อมูลแล้วเขาก็เอาตรงนี้ไปดูปรับเปลี่ยนว่าปรับยังไงดีให้มันเหมาะสมกับเขามากที่สุดผมไม่รู้เลยว่าจะมีความฝันอะไรมากกว่านี้อีกไม่รู้เลยว่าอยากจะทำอะไรมากกว่านี้อีกก็ต้องขอบคุณในความตั้งใจของตัวเองขอบคุณการซัพพอร์ตจากครอบครัวขอบคุณจากเบื้องบนพระเจ้าที่ทำให้เราโชคดีได้ทำอาชีพที่มันสนุกงานมันไม่ซ้ำเดิมมันไม่เป็นรูทีนเราสามารถทำอะไรที่คนไข้เข้ามาแล้วก็เป็นอินดิวิดวลเป็นแต่ละบุคคลรักษาในแต่ละคนก็เหมือนการพูดคุยกันมันก็มีการปรับเปลี่ยนในทุกๆวันงั้นงานมันไม่จำเจพอไม่จำเจเราก็มีความสุขกับการทำงานวันหนึ่งมัน24ชั่วโมงเท่ากัน8ชั่วโมงผมทำงานมีความสุข8ชั่วโมงผมอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขอีก8ชั่วโมงผมนอนอย่างมีความสุขมันเพียงพอแล้วมันอิ่มมากเลยเท่านั้นเองครับ